วันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีพุทธศักราช2555วันที่10สิงหาคม2555ตำบลและหมู่บ้านเป็นหน่วยการปกครองระดับรากหญ้าของประเทศกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่อยู่ในทุกพื้นที่ถือเป็นนักปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเป็นผู้มีความเข้าใจวิถีชีวิตสภาพความเป็นอยู่สภาพท้องที่ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้ดีกว่าหน่วยงานอื่นซึ่งจะทำให้สามารถรู้วิธีการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ได้มีส่วนสำคัญในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและให้ความร่วมมือสนับสนุนการมีความขยันซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมอย่างดีและนำความสุขร่มเย็นมาสู่ท้องถิ่นและประเทศตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดบรรณาประทานพรให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพร่ความสุขความเจริญมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปยิ่งรักทินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2555วันที่10สิงหาคม2555ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายจะได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดีแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาวันที่10สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนื่องด้วยในวันนี้เมื่อ120ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประชาชนในการที่จะพัฒนาตำบลหมู่บ้านที่สำคัญกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นฐานสถาบันหลักที่คู่กับประเทศไทยมายาวนานตั้ง120ปีนี้ถือว่าเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมยาวนาน120ปีดังนั้นเราปฏิบัติการในตำแหน่งหน้าที่ก็อยากให้สภาผู้ใหญ่บ้านของเราที่ตนคอยหรือว่าเป็นที่ไม่ต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ทำยังไงให้อยู่ในดวงใจของพี่น้องประชาชนและก็ทุกภาคส่วนตลอดไปเราอยากให้มาที่จุดสภาผู้ใหญ่บ้านในรุ่น
ครับด้วยความเคารพท่านนายกสภาท่านผู้นำเอกาเพื่อนกำนันเปียบ้านแพทย์สารวัตรที่ประพันธ์ก็ดีผมในฐานะประธานชมรมกำนันเปียบ้านเคยสอบก็ต้องขอขอบคุณท่านนายเคยในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีความปรารถนาดีมีความสนใจต่อพี่น้องกำนันเปียบ้านในเคยสอบได้มอบอินทรีย์ในเดือนรอมฎอนแล้วในวันกำนันเปียบ้านในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของมอบที่เล็กน้อยแต่ท่านในเคยก็ได้มอบด้วยใจกับพี่น้องกำนันเปียบ้านของเราในวันนี้ความจริงแล้วผมในฐานะประธานชมรมกำนันเปียบ้านเคยสอนนั้นได้หารือกับท่านในเพื่อเกี่ยวกับวันกำนันเปียบ้านในวันนี้วันกำนันเปียบ้านนั้นตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีแต่บังเอิญปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนเดือนที่สิบหกประตูออกในวันพรุ่งนี้ในวันศุกร์ซึ่งโดยปกติแล้วในวันศุกร์นั้นเราไม่เคยประชุมกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาก็เลยต้องขยับมาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งวันที่สิบของสิงหาคมที่มาทำงานในบ้านทำงานด้วยความเสียสละด้วยความทุ่มเทดีใจสร้างรายได้เดือนนั้นทำงานในบ้านเกิดขึ้นมาด้วยประมาณในร้อยสิบปีที่อำเภอบางพลีจังหวัดชุมพรสีเดียก็ได้จากประมาณ435แต่พอ2567รวมแล้วอยู่ณเวลานั้นโดยประมาณเก็บตัวดูแลนะครับผู้ใหญ่สำหรับ